สวัสดีครับกลับมาพบกับ Catfight IT ครับวันนี้จะแนะนำเทคนิคในการปิดเสียงชัตเตอร์ในการถ่ายรูปใน iPhone iPad ง่ายๆภายใน1นาทีนะครับพอดีมีน้องสอบถามมานะครับว่าจะทำยังไงครับเวลาเราเลือกกดถ่ายรูปใช่ไหมครับสมมติผมกดถ่ายก็จะมีเสียงชัตเตอร์นะครับทำยังไงให้เสียงชัตเตอร์เนี้ยไม่มีนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับก็คือง่ายที่สุดเลยนะครับให้เลื่อนด้านบนนะครับกดมาที่เสียงนะครับรูปลำโพงเนี้ยครับเลื่อนให้สุดนะครับปิดเสียงจากนั้นคุณกดถ่ายเลยครับมันจะไม่มีเสียงออกมานะครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการถ่ายรูปปกติหรือแม้กระทั่งในส่วนของการใช้งานอย่างเช่น LINE นะครับพอดีนี้น้องสอบถามมาในเรื่องของการใช้งาน LINE ก็คือเช่นเดียวกันครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดลองกดถ่ายรูปครับนี่เป็นข้อดีนะครับว่าวิธีการที่คุณจะทำการถ่ายรูปโดยที่ไม่มีเสียงชัตเตอร์รบกวนใครนะครับก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ง่ายสะดวกรวดเร็วที่สุดเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังต้องการถ่ายรูปและต้องการปิดเสียงชัตเตอร์นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับก็ฝากกันไว้นะครับถ้าใครชื่นชอบเรานะครับอยากให้กำลังใจเรานะครับช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปหรือชวนคนมากดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Catfight IT ครับ